เรื่องนี้เป็นไงเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าฮะหอพักคือเรื่องนี้อะครับพี่ก่อนที่ผมจะได้ฟังเรื่องนี้ขอเกริ่นนิดนึงนะครับพี่มันมีเหตุการณ์หนึ่งคือวันนั้นนะครับเพื่อนแบบชวนไปดื่มกับพี่วันนั้นแต่ตอนแรกอะผมบอกว่าผมจะไม่ไปเพราะว่าคือช่วงตอนนั้นก็ประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วครับพี่ว่ามันดึกมากแล้วแต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเอารถยนต์ไปรับผมก็โอเคก็รอเพื่อนมาครับแล้วทีเนี้ยพอเพื่อนมาผมก็ไปขึ้นรถนั่นแหละพี่แต่ผมเห็นว่ามันพาน้องมันมาด้วยเพราะปกติอะพี่มันถ้ามันมารถยนต์มันจะมาคนเดียวเพราะว่ามันขับรถเร็วครับพี่ครับแล้วทีเนี้ยพอผมขึ้นรถไปผมก็ถามไอ้เจทำไมมึงพาไอ้ตามาด้วยบอกงี้ไอ้เจก็บอกว่ามึงรู้ไหมไอ้ตามันเล่าอะไรให้กูฟังผมก็บอกว่าพูดมาไอ้ตาก็บอกว่าพี่ตรงนั้นที่เจอบ่อยๆอ่ะมีคนตายอีกแล้วนะคือมันเป็นวันนั้นเลยครับพี่น้องมันบอกว่าแหกโค้งครับเพิ่งตายเมื่อเช้าเลยโอ้โหผมก็บอกว่าแล้วมึงจะพูดทำไมมึงบอกมันทำไมเนี่ยอะไรแบบนี้พี่เพราะว่าทางที่ไปอ่ะพี่มันทางที่ไปบ้านเพื่อนผมอ่ะมันมีแค่ทางเดียวคือยังไงอ่ะมันก็ต้องผ่านตรงนั้นอ่ะพี่ครับผมก็โอเคอย่างน้อยเราก็มารถยนต์น่ะพี่ไม่ได้แบบขับมอเตอร์ไซค์มาก็ยังโอเคอยู่ก็พอขี่ไปก็ถึงบ้านก็ไม่มีอะไรพี่แต่ก็จะรู้สึกนิดหน่อยว่าผมก็มีเซนต์อยู่ประมาณนึงอ่ะครับพี่แต่ผมก็โอเคก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เห็นหรืออะไรแต่พอถึงบ้านวันนั้นคือพวกผมจะไปทําดื่มกันนั่นแหละพี่มันไปทํากับแก้มแต่ว่าที่บ้านของเพื่อนผมอ่ะแก๊สมันหมดก็เลยจะย้ายไปทำที่บ้านหลังนึงคือบ้านของน้องคืออยู่ตรงข้ามกันนะพี่ครับพอไปก็ทำอะไรนั่งทำกำลังจะเสร็จแล้วกำลังจะยกกลับไปบ้านอยู่ดีก็หมาของบ้านน้องครับเดินออกมาเห่าผมก็มองว่ามันเห่าอะไรครับไอ้เพื่อนผมอ่ะไอ้เจมันก็ยืนข้างๆผมมันก็ยืนมองอยู่ผมก็ทำกับข้าวไปทีนี้ผมมองผมก็เห็นว่าหมามันเห่าไม้อีกฝั่งนึงตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนผมก็บอกว่าหมาเห่าไม้นั่นแหละผมก็หันไปมองแต่หมาตัวนั้นนะครับมันหันมาฝั่งบ้านน้องแต่ว่ามันไม่ได้เห่าแต่มันเห่าไปฝั่งทางสี่แยกคือเป็นซอยเข้าวัดนะพี่แล้วตรงนั้นอ่ะมันก็มีประวัติอยู่ผมก็เลยตอนแรกตัดสินใจว่าจะกินหน้าบ้านแต่เพื่อนบอกว่าวันนี้มึงไปกินในบ้านเถอะเชื่อกูแล้วพอมันเข้าไปอ่ะพี่ก็นั่งกินปกติแต่ทีเนี้ยมันบอกว่าเอ้ยมึงเงียบก่อนดิแป๊บนึงพอมันผมก็เงียบสักพักนึงมันก็บอกว่ามึงได้ยินเสียงคนร้องปะเมื่อกี้หลังบ้านผมก็บอกผมไม่ได้ยินนะมันก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอ่ะพี่เพื่อนผมก็เลยปิดประตูปิดหน้าต่างทุกอย่างแล้วมานั่งคุยกันว่าเรื่องที่เจอเนี่ยมันยังไงอะไรกันแน่อะไรเงี้ยพอเล่าไปปุ๊บมันก็จำเรื่องนี้ได้คือไอ้เจอ่ะพี่มันจะเป็นคนที่แบบว่าคือไม่กลัวมันจะออกแนวแบบว่ามึงหลอนไปเองนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอะไรแบบเนี้ยพี่ครับผมพอนั่งคุยกันอยู่แต่มันก็บอกว่ามันมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องสมัยตอนอยู่ประมาณ3 ปีที่แล้วครับพี่ตอนผมขึ้นปวช.1พวกผมขึ้นปวช.1กันใหม่ๆเดี๋ยวผมขอเล่าเป็นตัวเองเลยนะครับพี่เอาเลยครับก็คือตัวผมอะครับพี่ช่วง3 ปีที่แล้วคือผมเรียนปวช.คือวิทยาลัยของผมอะพี่มันจะอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ10 กว่าโลครับพี่คือมันต้องไปกลับอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็10 กว่าโลมันก็ไม่ได้ไกลมาก
คือเสียค่าหอมันก็จะเปลืองกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนั้นวันที่เกิดเรื่องก็คือหลังเลิกเรียนทุกวันนะครับพี่ผมจะไปแบบไปนั่งเรียนที่บ้านเพื่อนเอ้ยไปนั่งเรียนที่หอเพื่อนเพราะว่าหอของเพื่อนน่ะมันอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยพอดีอะครับก็คือมันเป็นซอยวัดนะครับพี่คือเข้าไปอะต้องเข้าไปลึกมากเพราะหอของเพื่อนคนเนี้ยมันชื่อปีโป้ครับพี่ครับหอของมันอะคือมันอยู่หลังวัดเลยครับพี่คือน่าบรรยากาศตอนเช้ายังแบบวังเวงเลยอะพี่คือมันไม่ค่อยมีคนมันไม่ค่อยเยอะครับคือมันจะเป็นห้องแถว2แถวติดกันเลยพี่คือมันเป็นหอที่มีแค่หอเนี่ยที่อยู่ในป่าครับพี่คืออยู่หลังวัดเลยแล้ววันนั้นผมก็โอเคว่าเดี๋ยวเนี่ยเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวไปเล่นที่หอไอ้ปีโป้ก็แบบไปนั่งดื่มกันอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปพี่ถึงช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มตอนแรกผมตัดสินใจที่จะกลับแล้วแล้วผมดูนาฬิกาพี่คือมันดึกมากแล้วพี่แล้วเส้นทางเนี้ยตอนคืนคือมันเปี่ยวมากคือไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยพี่บ้านคนก็น้อยผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้นอนหอมึงก็ได้โอเคพี่ก็ดื่มเสร็จก็นอนกันพอนอนไปประมาณเข้านอนช่วงประมาณ4ทุ่มครับพี่เพราะว่าตอนเช้าก็ต้องตื่นมาแล้วก็เข้าไปเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอช่วงพอหลับไปได้สักพักหนึ่งคือวันนั้นอ่ะอยู่กัน3คนครับพี่คือไอ้ปีโป้เจ้าของห้องแล้วก็แฟนมันแล้วก็ตัวผมคือห้องมันอ่ะครับพี่ถ้าเดินเข้ามาห้องน้ำมันจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็เตียงนอนมันจะอยู่ฝั่งซ้ายครับพี่ครับคือเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากแค่แบบอยู่ได้แค่คน2คนอะไรประมาณนี้ครับแล้วโอเคผมก็นอนไปได้ถึงช่วงประมาณ 2:00 ครับผมได้ยินเสียงน้ำไหลจากห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำอ่ะมันจะอยู่ประมาณปลายเตียงครับพี่คือผมตอนนั้นมันสลืมสลือครับแต่คือเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่ก็แบบว่างัวเงียเลยพี่ได้ยินเสียงน้ำไหลผมก็ลุกขึ้นไปดูแล้วก็ไปปิดน้ำก็เหมือนอยู่ดีน้ำมันไหลเองครับแล้วผมก็โอเคไปปิดอะไรเรียบร้อยผมกำลังจะนอนอยู่ดีแบบเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมีน้ำมันไหลอีกแล้วครับพี่คือมีเสียงน้ำไหลมาจากห้องน้ำอีกแล้วผมก็เลยมองดูแต่ทีนี้อ่ะพี่เหมือนมันมีร่างหนึ่งเป็นแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆอ่ะครับพี่คือผู้ชายที่ตัวใหญ่แบบเป็นแบบเหมือนนักกล้ามเลยพี่คือตัวใหญ่มากเป็นเงานะครับพี่เดินออกมาผมก็มองคือด้วยแบบมันตัวผมมันเพิ่งตื่นอ่ะพี่คือมันงัวเงียอยู่ครับผมก็มองไปเขาก็ค่อยๆเดินมาผมก็รู้สึกแบบตาฝาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็พยายามมองดูดีๆอะไรแบบนี้ครับคือตอนนั้นผมนอนอยู่นะครับพี่อืมลืมตาขึ้นมาดูแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินมาตรงที่ปลายเตียงของผมแล้วเขาก็ทำเสียงเหมือนเสียงหายใจแรงๆอ่ะครับพี่แบบเป็นเสียงหายใจแรงๆแล้วก็เขาพยายามเหมือนพยายามจะขึ้นมาบนเตียงครับพี่ครับเขาพยายามขึ้นมาผมก็ตอนนั้นผมตกใจมากผมก็เลยผมถีบอ่ะพี่แต่ความรู้สึกคือมันผมเห็นเป็นเงานะพี่แต่ความรู้สึกคือมันเหมือนมันเป็นเนื้อเลยอ่ะพี่เป็นเหมือนเนื้อคนจริงๆอ่ะพี่ผมก็ถีบแล้วเขาก็ทำเสียงหายใจแรงๆออกมาอีกครับผมก็
ตอนนั้นคือผมสติแตกแล้วอ่ะพี่คือผมคุมโปงนอนพยายามนอนให้หลับเขาก็ยังทำเสียงอยู่แบบนั้นแล้วก็มีเสียงคอแก้วพี่คอขวดเพราะมันมีขวดเขียบุหรี่อยู่ใต้เตียงครับพี่แล้วเขาก็คอแล้วก็ทำเสียงไปด้วยตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกแบบมันไม่ไหวแล้วครับตอนนั้นผมเลยกั้นใจลุกไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็กลับมาคุมโปงนอนทักหาเพื่อนว่าให้มาหาที่หอปีโป้หน่อยรุนด่วนเลยแบบไม่ไหวแล้วครับตอนนั้นแล้วก็พอเขาก็ไม่หยุดทำเสียงแบบนั้นนะครับพี่ก็ยังทำอยู่ก็ยังยืนอยู่ตรงปลายเตียงผมหลังจากที่ผมถีบเขาไปแล้วแล้วอยู่ดีๆพี่คือแฟนของเพื่อนผมอะครับปกติอะเวลามันนอนอะมันจะชอบเปิดพวกรายการผีอะไรประมาณนี้ครับ ช่วงนั้นประมาณตีสามนะครับแล้วอยู่ดีอะมันเขาไม่หยุดสักทีอะครับพี่คือตีทั้งทำเสียงทั้งตีขวดแก้วแฟนเพื่อนผมก็เลยตะโกนออกมาว่าใครทำอะไรอะกูจะนอนพอมันตะโกนมาแบบนี้เขายิ่งทำเสียงหนักกว่าเดิมอะพี่แต่อันนี้คือมันออกเป็นเสียงร้องแล้วพี่คือจากเสียงขู่ก็กลายเป็นเสียงร้องแล้วอะแล้วคือผมตื่นอยู่คนเดียวผมพยายามสะกิดไอ้ปีโป้คือมันนอนตรงกลางไอ้แฟนของมันนอนซ้ายผมนอนริมเลยพี่ผมก็พยายามทั้งหยิกทั้งต่อยทั้งถีบมันก็ไม่ตื่นครับพี่คือทั้งสองคนเลยแฟนมันก็แค่ตื่นมาร้องแค่นั้นแล้วพอผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ผมก็ตัดสินใจคุมโปงนอนเหมือนเดิมครับแต่ว่าเสียงรายการของแฟนมันเปิดอะครับพี่คือมันวนคือจบแล้วก็เริ่มใหม่จบแล้วเริ่มใหม่จบแล้วเริ่มใหม่อยู่อย่างเงี้ยครับคือมันปกติอะถ้ามันจะเลื่อนไปรายการอื่นนะครับมันจะมีโฆษณาขั้นบ้างหรือเป็นเรื่องอื่นบ้างแต่วันนั้นผมนอนฟังจนผมแทบจะจำได้ครับพี่คือมันวนอยู่แค่นั้นเลยครับผมก็ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกแล้วพี่เหมือนผมหลุดไปที่ไหนสักที่อ่ะพี่ผมก็เลยขอภาวนาแค่ว่าให้เพื่อนผมมาถึงเร็วๆครับพอทีนี้ครับผ่านไปโอ้ผมนั่งฟังอยู่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเลยอ่ะพี่คือมันวนอยู่แบบนั้นอ่ะทั้งเสียงคอทั้งเสียงร้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ถึงช่วงประมาณตีสี่ตีห้าแล้วพี่ไอ้มินมันมาพอดีอ่ะพี่มันเปิดประตูเข้ามาแบบถีบเข้ามาเลยอ่ะพี่ครับมันนึกว่าแบบเพื่อนมีเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเพื่อนผมเข้ามาทุกอย่างหายเป็นปกติหมดเลยพี่ทั้งเสียงเคาะผู้ชายก็หายไปคลิปของแฟนไอ้ปีโป้เปิดก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมีโฆษณามีอะไรเหมือนเดิมหมดเลยอ่ะพี่ผมก็รีบแต่งตัวแล้วออกไปเลยพี่คือไปอยู่อีกหอหนึ่งแล้วก็พอเช้ามาผมนอนแล้ววันนั้นคือเหมือนจับไข้หัวกูนะพี่คือนอนไม่หลับไม่สบายพอวันต่อมาวันนั้นผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะผมไปหาผมบอกให้ไอ้ปิโป้อะมาหาที่หอไอ้มินพอมันมาก็มานั่งคุยกันคือเนี่ยตั้งแต่มึงนอนมาเนี่ยมึงเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมเมื่อคืนกูเจอทำไมกูปลุกทั้งต่อยทั้งถีบมึงไม่ตื่น มันก็บอกว่ากูก็เห็นมึงนอนอยู่เฉยๆนะแต่แบบเหมือนมึงแบบเป็นเสียงร้องแบบเหมือนโดนผีอำอะครับพี่ผมก็แปลกใจเอ้าทำไมมึงอยู่มาตั้งนานไม่เจอกูมานอนแค่วันเดียวกูเจอมันก็คิดอยู่สักพักอะพี่มันก็พูดขึ้นมาว่าเออกูรู้แล้วทำไมมึงโดนบนหัวมึงที่มึงนอนอ่ะมันมีของเขมรของไอ้เพื่อนมันอีกคนนึงอ่ะครับวางไว้อยู่คือมันจะเป็นคล้ายๆสร้อยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปคนนะครับพี่เหมือนเป็นสร้อยพระแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนกุมารหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันบอกว่าเออมันเพิ่งเอามาไว้วันนั้นวันแรกเลยเพราะว่ามันลืมผมก็โอเคผมก็เคลียร์แล้วว่าน่าจะเป็นอัน
น่าจะเป็นของอันนี้จริงๆอะครับพี่คือมันเป็นของเขมรอะเพราะว่าฝั่งที่ผมอยู่มันก็อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเพื่อนผมมันก็เป็นพวกแบบนั้นเหมือนกันมันก็พกของบ่อยเพราะว่าพวกคือผมเรียนช่างอะครับพี่มันก็มีพวกที่มาเรียนเพื่อต่อยตีมันจะพกแบบพวกของหรืออะไรแบบเนี้ยมาแต่วันนั้นเหมือนมันเอามาแล้วมันลืมเอากลับครับแล้วคนที่เจอมันดันเป็นผมพี่เพราะว่าแค่แบบว่าวันนั้นแค่รู้สึกแบบมันดึกแล้วไม่อยากกลับบ้านก็เลยนอนแล้วก็เจอเลยครับพี่ก็เรื่องแรกก็มีแค่นี้แหละครับพี่เพราะผมฟังแค่รอบเดียวครับครับก็เหมือนเพื่อนไปเจอน่าจะเป็นคิดว่าเป็นอะไรอ่ะที่คิดว่าเป็นกุมารทองกันไหมส่วนตัวที่ตอนที่ผมฟังครั้งแรกพี่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีก็ได้เพราะว่าที่มันเล่าให้ฟังอ่ะคือผมสงสัยแค่คลิปที่มันวนไปวนมาใช่ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอ่ะผมสงสัยแค่เรื่องนี้พี่คือน้องผู้หญิงที่เปิดเสียงรายการผีฟังถูกไหมใช่ครับพี่มันเหมือนเป็นฟิลเหมือนเน็ตค้างเน็ตกระตุกแล้วมันวนอยู่กับที่วนไปวนมาแบบนั้นหรือเปล่ามันก็คือเหมือนมันจบแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อะครับพี่เหมือนคลิปมันรีกลับเองอะครับซึ่งปกติแล้วการเล่นแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมมันจะต้องแบบรันไปเรื่อยๆเป็นเรื่องอื่นแบบแรนดอมไปเรื่อยๆถูกป่ะใช่ครับพี่อย่างน้อยมันถ้ามันเป็นเรื่องอื่นมันก็ต้องมีโฆษณาขั้นบ้างอะไรแบบนี้ครับแต่เนี่ยมันคือมันวนเป็นชั่วโมงเลยอะครับพี่อยู่ที่เรื่องเดิมก็ไม่รู้นะถือว่าสำหรับพี่นะไม่ฟันธงให้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผี 100% ไหมแต่ว่าเป็นเหตุการณ์แปลกๆแล้วกันที่เป็นเรื่องที่เพื่อนเอามาเล่าให้ฟังใช่ครับพี่ผมก็คิดแบบพี่เหมือนกันครับอันนี้คือเรื่องแรกมีอีกเรื่องนึงใช่ไหมทิวใช่ครับพี่แต่อันนี้เป็นที่ผมเจอเองแต่ไม่ได้ยาวมากเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องสั้นๆนะครับผมไม่อยากเอามาแบบเล่าแยกเพราะมันสั้นมากได้ก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะทิวเกี่ยวกับชื่อเรื่องมีไหมอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยครับพี่เรื่องเนี้ยงั้นเล่าไปก่อนมันเป็นยังไงอะไรยังไงมาคือเรื่องนี้เกิดประมาณ3 เดือนที่แล้วครับพี่ครับครับช่วงนั้นคือผมอยู่กับแฟนครับผมอยู่กับแฟนที่บ้านผมแล้วช่วงนั้นน่ะคือปู่ของแฟนผมอ่ะครับไม่ค่อยสบายแกก็จะไปอยู่โรงพยาบาลคือไปนอนโรงพยาบาลนะครับคือผมก็จะไปเยี่ยมตอนเช้าบ้างแต่คือเขาให้เยี่ยมตอนกลางคืนแค่คนเดียวครับคืออยู่ตอนกลางคืนได้แค่คนเดียวเดี๋ยวขอจิบน้ำแป๊บนึงได้ครับเอาเลยเอาตามจังหวะเลยถ้าคอแห้งจิบน้ำก่อนนะฮะนะทีมงานผมโอเคครับทีมมาหลังบ้านเมื่อตะกี้ขอโทษทีทีมมาหลังบ้านเมื่อกี้พอเห็นพี่บอยฉีดปวกแวะมานะฮะอยากให้มาเล่าในรายการผมเคยพูดกับพี่บอยไปแล้วว่าถ้ามีเรื่องเล่าหรือสะดวกใจกับพี่ปาบตูนเหมือนกันกับใครๆก็เหมือนกันสะดวกใจอยากแวะมาเล่ากันมาเล่าฮะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรืออะไรอันนี้เอาตามความสะดวกจริงๆผมก็เลยบอกทีมงานว่าเฮ้ยเอาไว้พี่เขาสะดวกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะอ่ะต่อฮะทิวครับพี่ต่อฮะแล้วคือวันที่เกิดเรื่องครับก็ปกติเลยครับพี่คือมันเป็นเหตุบังเอิญด้วยครับเพราะว่าวันนั้นอ่ะผมจะนั่งดื่มกันหน้าบ้านคือเพื่อนผมจะมานั่งเล่นกันหน้าบ้านพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติครับแล้ววันที่เกิดเรื่องก็คือแฟนผมก็กำลังจะออกไปโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ประมาณ4 ทุ่มครับประมาณ4 ทุ่มคือเอ้ยประมาณ3 ทุ่มคือตึกเขาจะยังไม่ปิดประตูให้เข้าออกครับคือก็สามารถไปเฝ้าได้ไปนอนเฝ้าอะไรแบบนี้ครับคือที่จอดรถของผมอ่ะมันจะอยู่หน้าบ้านเลยพี่แต่ว่ามันจะเหมือนวันนั้นน่ะมันมีแฟนผมกำลังจะไปพอดีครับแต่มันมีรถยนต์มาปิดทางออกมันมีรถยนต์มาปิดทางออกผมก็เลยบอกแฟนผมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเอารถเพื่อนผมไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวนั่งกินอะไรกันเสร็จอ่ะเดี๋ยว
จะไปเอากุญแจเพราะว่าห้องที่แฟนผมไปเฝ้าครับคือมันอยู่ชั้นหนึ่งถึงประตูมันจะปิดอ่ะมันก็ไปฝั่งหน้าต่างก็ได้ครับแบบไปแค่เปลี่ยนกุญแจครับพี่พอโอเคก็แฟนผมก็ไปเฝ้าตามปกติเลยครับพี่ทุกวันก็ไปเฝ้า พอถึงช่วงประมาณปีหนึ่งครับผมกินเสร็จกันพอดีกำลังจะแยกย้ายกันผมก็พาเพื่อนผมไปเอารถอยู่โรงพยาบาล ผมรู้อยู่แล้วครับว่าประตูมันจะปิดผมก็เลยไปข้างหลังแต่ตอนผมเดินไปอะครับพี่โอ้บรรยากาศคือมันเป็นเหมือนบ้านพักอะครับพี่แต่มันคือมันพังมันล้างไปเลยครับพี่คือมันผมคิดว่ามันไม่ควรมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพี่คือมันอยู่ประมาณ 2-3 หลังครับคือมันล้างหมดเลยพังหมดเลยแล้วบรรยากาศคือทั้งต้นไม้ทั้งลมพัดแรงอะไรต่างๆนานาแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแค่มากุญแจเปลี่ยนเฉยๆผมก็โทรหาแฟนผมว่าเออออกมาตรงหน้าต่างนะเดี๋ยวเอากุญแจไปเปลี่ยนให้ก็โอเคครับผมก็เดินไปที่หน้าต่างผมก็เอากุญแจให้แฟนผมแต่แฟนผมอ่ะช่วงประมาณตีหนึ่งคือเขาออกไปไหนไม่ได้ครับพี่คือเขาก็เลยให้ผมอ่ะไปซื้อของให้เขาหน่อยที่ตลาดเช้าเพราะบ้านผมมันจะมีตลาดเช้าเขาเปิดช่วงเที่ยงคืนนะครับพี่ตั้งแต่เที่ยงคืนไปเขาก็เปิดผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ก็ได้งั้นก็เอากุญแจรถไปก่อนโอเคผมก็เดินออกมากันกับเพื่อนผมอีกคนนึงพอเดินมาครับพี่คือด้วยตัวผมเองด้วยผมก็แบบชอบบรรยากาศแบบที่มันเย็นๆอยู่แล้วครับพี่ผมก็เลยแต่มันก็แอบหลอนบ้างผมก็เลยพูดกับเพื่อนผมว่าให้กูพูดตรงๆไหมเพื่อนบรรยากาศแม่งโคตรหลอนเลยผมบอกมันอย่างนี้มันก็บอกผมว่ามึงอย่าพูดผมก็มองหน้ามันมันก็เริ่มแบบลกตกอะครับพี่แบบเหมือนมันพยายามไม่มองไปข้างหลังครับมันก็บอกผมว่าไอ้ทิวข้างหลังมึงเพื่อนผมก็หันไปมองก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ผมก็บอกมันว่าเอาดีๆกูไม่เล่นนะเว้ยมันก็บอกว่าแล้วกูเล่นไหมล่ะผมก็ตัดสินใจที่ว่างั้นค่อยไปคุยกันข้างนอกเดินออกไปก่อนครับความรู้สึกคือมันเหมือนมีคนมองอะครับพี่มันเหมือนมีคนมองที่ผมรู้สึกอะครับผมก็เดินไปกันพอขี่รถไปถึงตลาดเช้าก็ถามมันว่ามึงเจออะไรบอกมาตรงๆเลยมันบอกว่าอันนี้กูไม่รู้นะว่ากูตาฝาดหรือเปล่าแต่กูเห็นมึงเห็นบ้านหลังแรกปะบ้านหลังแรกก่อนที่ถึงตรงห้องเมียมึงอะห้องแรกไอ้บ้านหลังแรกเลยมันจะมีหน้าต่างเปิดอยู่มึงเห็นไหมผมก็บอกผมเห็นอยู่หน้าต่างที่มันแง้มออกมามันบอกว่าตอนที่มันหันหลังอะมันเห็นพอดีมันเหมือนเป็นมันบอกว่าเป็นเหมือนเสื้อเขาเป็นเสื้อขาวอะครับพี่มันกระพืออยู่เหมือนเป็นเสื้อคนเลยอ่ะพี่ครับแต่มันมืดมากนะครับพี่มันไม่เห็นอะไรเลยมันบอกว่ามันเห็นเสื้อผมก็เลยบอกว่างั้นมึงเอาแบบนี้มั้ยล่ะแต่มันบอกว่าอาจจะเป็นผ้าม่านก็ได้แบบคิดในแง่ดีไว้อะไรแบบเนี้ยครับผมก็เลยบอกมันว่างั้นเนี่ยยังไงก็ได้กลับไปอีกรอบแหละรอบเนี้ยมึงดูเลยถ้ามึงเห็นเสื้อแสดงว่าน่าจะเป็นผ้าม่านแหละแต่ถ้ามึงไม่เห็นน่ะชัวผมบอกมันอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเสื้อเหมือนมีคนดึงเสื้อครับพี่มันกระพือเหมือนมีคนดึงเสื้อครับผมก็เลยมันก็โอเคแต่มันบอกว่าเดี๋ยวขอเรียกเพื่อนอีก2คนมาที่มันรออยู่บ้านผมว่ามันไป2คนมันก็น่ากลัวอยู่อ่ะมันบอกอย่างนี้ผมก็เลยโทรเรียกเพื่อนมาอีก2คนเพื่อนผมก็มาถึงเร็วเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากมันก็บอกว่าไอ้กล้าครับพี่ครับมันก็บอกว่ามีอะไรมันก็บอกว่าเออตามมาผมก็เดินไปตามปกติครับพี่
เพราะไอ้ตึกที่แฟนผมอยู่อ่ะมันจะอยู่ข้างหลังครับพี่คือมันจะต้องเดินเข้าไปตรงกลางครับพี่แล้วเลี้ยวซ้ายก็เดินประมาณ5นาทีก็ได้มีโอกาสได้คุยกันบ้างผมก็บอกว่าไอ้รูทมันเจอผมมองเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าไอ้ก้าก็บอกว่าเจออะไรผมก็เลยบอกว่างั้นตอนเดินกลับมามึงมองบ้านล้างหลังแรกนะผมก็เดินไปปกติเอาของให้แฟนอะไรเสร็จสับปุ๊บผมก็เดินออกมากัน4คนครับพวกมันไอ้ก้ามันก็เป็นคนแบบไม่ได้กลัวอะไรอ่ะพี่ก็ไม่ได้กลัวครับก็มันก็มองทุกหลังเลยไอ้รุดมันก็สั่นๆอยู่ข้างหลังผมมันก็มองแล้วมันแต่ตอนนั้นน่ะมันบอกผมว่าเออกูเห็นเสื้อเพื่อนเสื้อมันบอกอย่างนี้ผมก็โล่งใจแล้วเสื้อแน่นอนก็พากันเดินออกไปก็ขี่รถออกไปเซเว่นนะพี่ไปหาของกินเซเว่นครับก็ได้นั่งคุยกันไอ้ก้ามันก็ถามว่าบ้านหลังไหนวะผมก็เลยบอกว่าหลังแรกเลยที่เราเดินไปมันจะอยู่ซ้ายมือหลังแรกอ่ะแล้วไอ้ก้าก็บอกว่าเออกูก็มองนะก็แบบแต่มันหน้าต่างบานไหนมันบอกเงี้ยเหมือนมันมองไม่ครบอ่ะครับพี่ครับแต่ตอนนั้นที่คุยกันอยู่ไอ้รุดมันแทรกขึ้นมาพอดีเลยครับว่ากูโกหกมึงนะเพื่อนกูไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะตอนที่มาพี่มันเห็นเหมือนเป็นเสื้อมันไม่สามารถที่จะห้อยได้ครับพี่เพราะว่ามันอยู่กลางบ้านแล้วมันถ้ามันเป็นเสื้อจริงจริงมันก็ลอยอยู่อะครับพี่ไม่งั้นก็ต้องมีคนใส่อยู่ครับก็เลยนั่งคุยกันไอ้ก้ามันก็เลยถามหน้าต่างบานที่สองใช่ไหมไอ้ลูกก็ว่าใช่เออกูไม่เห็นเหมือนกันไม่มีทั้งผ้าม่านไม่มีทั้งอะไรเลยมืดไปหมดผมก็เลยโอ้ไอ้เหี้ยสรุปโอ้ยโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปเลยฮะต่อเลยตามฟิวฮะฟิวสรุปคือเราเจอกันจริงๆเหรอวะไม่อยากเชื่อจริงนะเว้ยเราเจออีกแล้วเหรอผมพูดอย่างนี้ว่าผมเนี่ยคือเป็นกลุ่มเพื่อนที่ผมอยู่ด้วยกันตลอดนะพี่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยม.ต้นจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็หมายความว่าเพื่อนคนนี้ปัจจุบันที่เล่าเรื่องนี้เราฟังก็ยังอยู่ก็ยังเจอก็ยังอยู่ครับก็ยังแบบอยู่ด้วยกันอยู่ครับเออก็เหมือนเป็นเพื่อนในแก๊งเพื่อนสนิทคนนึงที่เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆก็อยู่ด้วยกลุ่มด้วยกันแล้วไอ้เสื้อตัวที่เราคิดว่าเราเพื่อนบอกว่ามึงเห็นใช่ไหมจริงๆคือเพื่อนไม่เห็นใช่ครับพี่รอบที่สองคือไม่เห็นแล้วแต่เราว่าเห็นไม่ใช่ครับพี่คือรอบแรกผมไม่ได้เป็นคนเห็นไอ้รูทเป็นคนเห็นนะครับเพื่อนผมรอบแรกคือมันเห็นครับเป็นเสื้อแต่ผมที่ผมฟังที่มันเล่ามาทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าไอ้ตรงที่มันบอกครับพี่คือมันทะลุหน้าต่างเข้าไปถ้าสมมุติว่ามันจะมีเสื้ออยู่ได้ไม่ลอยอยู่ก็มีคนใส่อยู่ซึ่งผมมั่นใจ 100% เลยว่าไม่มีคนอยู่แน่นอนเพราะว่ามันเหมือนเป็นคือมันอยู่มานานแล้วพี่ตรงเนี้ยหลังคือตึกที่แฟนผมอยู่อ่ะเขาเพิ่งมาสร้างใหม่ได้ไม่กี่ปีอ่ะครับคือไอ้บ้านพักเนี้ยคือผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเวลาแบบพ่อแม่พามาอะไรอย่างเงี้ยครับโรงพยาบาลสมัยก่อนคือทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ครับพี่แล้ววันที่ผมไปอ่ะคือผมไม่ได้กลับไปโรงพยาบาลตอนคืนอยู่แล้วเพราะว่าเราผมไปเฝ้ากับแฟนผมไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาให้ไปเฝ้าแค่คนเดียวแล้วไอ้วันที่ไอ้เรื่องนี้ที่เจออ่ะพี่ที่เจอมันแค่เพราะว่ามีรถยนต์มาจอดขวางทางออกรถนะครับพี่ครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมพูดเลยครับแล้วเพื่อนวันนั้นก็เลยตัดสินใจที่นอนบ้านผมเพราะว่ามันไม่กล้ากลับกันแล้วพี่เพราะไอ้คนที่มันเจอมันก็บ้านมันก็อยู่ห่างเป็น10-20โลครับพี่ครับมันก็เลยขอเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งคุยกันดีกว่าก็คือแต่ละคนก็ยังแบบยังไม่เชื่อว่าอันนี้เจอจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้สองคนที่ผมโทรเรียกมาทีหลังอ่ะมันก็ด่าผมนะครับพี่ว่า
มึงเจอกัน2คนไม่ได้หรอแต่แบบทำไมเอาพวกกูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันทางบ้านมันอะไรแบบนี้ครับพี่มันก็ในหมู่บ้านมันก็มีเรื่องเล่าเยอะแบบทั้งเห็นแสงไฟลอยได้บ้างหรือแสงไฟกลางทุ่งนาบ้างว่าไอ้เพื่อน4คนทั้งหมดอะครับพี่คนที่เจอบ่อยที่สุดคือไอ้กุ้งครับพี่คืออันเนี้ยมันจะเจอบ่อยมากแล้วมันจะมาเล่าให้ผมฟังบ่อยไอ้เรื่องที่มันเจอมาคือมันไปไหนมันก็เจอครับพี่ถึงตอนนี้มันไปเรียนต่างจังหวัดมันก็ยังเจอที่บ้านพักใหม่ของมันนะพี่คือเหมือนมันเป็นคนมีเซนส์นะครับประมาณนั้นใช่ครับพี่ก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไปเจอกับเพื่อนมาตอนที่ตอนนั้นทำอะไรนะก็คือเป็นวัยรุ่นกว่านี้อีกใช่ครับพี่แต่มันก็แปลกๆไงคือถ้าวัดกันตามความเป็นจริงคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ครับพี่หรืออีกในว่าผมหรืออีกในนึงจริงๆแล้วทิวก็เจอแล้วนะเขามายืนดูหรือเปล่าถ้าพูดแบบนั้นมันก็ได้นะพี่ผมว่าเขามายืนดูแต่เราไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวเขาเห็นแต่เสื้อครับใช่ครับพี่แล้วแต่มีอีกนิดนึงครับพี่คือวันต่อมาผมก็เล่าเรื่องนี้ให้แฟนผมฟังแฟนผมก็ ไปเฝ้าปกติครับพี่แต่ว่าเหมือนเขาทักมาบอกผมว่าวันต่อมานะครับประมาณช่วง1-2เขาทักมาบอกว่าเธอเขาโดนผีหลอกแล้วผมก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรครับคือเขาไปนั่งกินข้าวตรงระเบียงครับพี่ระเบียงแล้วมันบ้านสองหลังอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยคืออยู่ติดกันเลยครับพี่มันไปนั่งกินข้าวแล้วมันบอกว่าคือแฟนผมอะครับแฟนผมเขาจะคือแถวบ้านผมอะแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่าตายคืนนะครับคืออะไรฮะคือตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นนะครับใช่ครับแล้วเหมือนเขาบอกว่าคนที่ตายคืนอะมันจะมีเซนส์ในเรื่องแบบนี้เยอะกว่าคนปกติครับพี่เพราะแฟนแต่แฟนผมถึงรวมถึงผมกับแฟนผมเหมือนกันนะครับคือจะมีเซนส์แค่ประมาณว่าแต่ผมจะเยอะกว่านิดหน่อยคือผมจะเห็นเป็นเงาบ้างหรือเห็นแบบว่าใช่คนเลยอะไรแบบนี้แต่แฟนผมจะแบบรู้สึกได้กลิ่นอะไรแบบนี้ครับหรือไอ้เรื่องที่มันเจอมันบอกว่ามันได้ยินเสียงขวดตกตรงบ้านหลังนั้นแล้วมันก็เลยหันไปมองแต่มันก็ไม่ได้เจออะไรนะครับพี่แต่มันบอกว่ามันเหมือนมีคนมองออกมาจากหน้าต่างบานนั้นที่เธอเล่าให้ฟังใช่ครับพี่ก็มีแค่นี้ครับพี่จากเรื่องจากโรงพยาบาลนะครับฮิวครับพี่อะไรนะอะไรจากโรงพยาบาลนะเป็นเรื่องจากโรงพยาบาลครับพี่หมายถึงใครหมายถึงว่าเดี๋ยวคิวจะเอามาเล่าให้ฟังหรือยังไงฮะไม่ครับพี่มีแค่นี้ครับพี่เรื่องจากโรงพยาบาลเพราะตั้งแต่นั้นผมก็ไม่ได้ไปอีกเลยอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยแฟนคิวเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้คำว่าตายคืนเนี่ยคิวหมายถึงใครแฟนผมครับพี่แฟนคิวเคยผ่านความตายมาเหรอก็พูดแบบนั้นก็พูดได้ครับพี่เพราะว่าคนแก่แถวบ้านแฟนผมเขาก็บอกแบบนั้นหรือผมก็เคยถามแฟนผมเหมือนกันครับพี่ว่าแล้วตอนที่เขาจะเรียกว่าหยุดหายใจไปอะครับพี่คือครับมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าความรู้สึกตอนนั้นอะมันไม่ได้นานมากครับพี่ประมาณ5 นาที10 นาทีคือมันจะเห็นเป็นห้องดำๆเหมือนแฟนผมนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรเลยครับใช่ครับพี่เขาบอกผมแค่นั้นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบแถวบ้านเขาเรียกนะครับพี่ว่าไม่ได้ตายนานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาโดนไฟช็อตครับแล้วที่อันนี้ที่หมอเขาบอกนะครับคือโดนไฟช็อตแต่ว่าโชคดีที่ว่าไฟมันไหลออกจากนิ้วโป้เท้าครับใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
The Good Story